สวัสดีครับ today I'm stay with cooking ฮะ now I'm gonna talk with cooking about like how become like pet holding ฮะพี่เริ่มต่อเนื่องแต่อายุเท่าไหร่ฮะจำความได้ก็ประมาณสัก 4-5 ขวบได้เพราะว่าที่บ้านทำค่ายมวยพ่อทำค่ายมวยก็เลยเริ่มหัดมวยตั้งแต่ 4-5 ขวบอ่ะครับแล้วก็หยุดไปต่อยมั่งหยุดมั่งฮะแล้วต่อยมาทั้งหมดคร่าวๆแล้วประมาณกี่ครั้งฮะประมาณ 4-50 ครั้งได้ที่จำได้ครับแล้วตอนนั้นก็ต่อยพอต่อย4-50ครั้งแล้วก็หยุดเลิกไปหยุดไปครับแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งก็มาเป็นเทรนเนอร์มาเป็นเทรนเนอร์เลยเพราะว่าพี่ชายทำค่ายมวยเริ่มทำค่ายมวยก็มาซ้อมเงินหลานแล้วก็เริ่มล่อเป้าจากนั้นมาเลยตอนประมาณอายุสัก18ปีแล้วสิ่งสำคัญในการที่แบบว่าใช้แบบว่าสิ่งสำคัญในการใช้ล่อเป้าหรือว่าในการฝึกล่อเป้ามาเริ่มแรกเลยเนี่ยตอนนั้นคือจากใช้อะไรฮะคือก็ล่อเป้าเราก็ต้องดูแล้วก็จับทางใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเราจับทางได้เหมือนล่อกันทุกวันความเคยชินมันก็จะเข้าทางกันเมื่อจับทางได้ไม่ว่าจะเตะจะเข่าอะไรก็จะรู้กันครับมองก็จะรู้กันครับนั่นแหละแม้กระทั่งแบบว่าล่อแบบอย่างที่ล่อแบบฟรีสไตล์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะก็คือว่าต้องอาศัยการทำบ่อยๆใช่ไหมฮะต้องทำบ่อยๆเวลาล่อเป้าเทคนิคก็คืออย่าพยายามอย่าอยู่กับที่นะหมุนซ้ายหมุนไปซ้ายมั่งขวามั่งเดินลุกมั่งถอยหลังมั่งนั่นแหละให้นักมวยได้ขยับแต่ถ้าอยู่กับที่มันก็ไม่ต่างอะไรจากไปกระสอบแล้วเรื่องบางทีก็มีคนถามมาว่าเรื่องการวัดระยะในการที่จะรู้ว่าระยะไหนให้นักมวยออกเนี่ยมีหลักการยังไงครับพี่ใช้วิธีการเราต้องจับระยะวัดระยะของนักมวยแต่ละคนให้ได้ด้วยเพราะว่าถ้ามันใกล้ไปมันก็จะไม่ได้ช่วงมันขาดความสวยงามครับเหมือนลูกเตะถ้าเราไปรับใกล้ไปเนี่ยมันก็เตะไม่ได้ช่วงไม่ได้จังหวะเราก็ต้องยืดออกมาให้มันได้ช่วงให้เขาบิดตัวแล้วเราก็ต้องดูการยืนการอะไรเขาด้วย so this is all the question and answers from cooking ฮะ so we hope like all the answers like will have the useful for your Muay Thai ครับ Yeah! 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 Yeah!